พ่อคือตัวอย่างของผู้ที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการง่ายๆและสอดคล้องกับธรรมชาติพระอัจฉริยภาพดังกล่าวนี้นำมาสู่การได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอาทิเหรียญทองประกาศพระเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพจากคณะกรรมการสมาคมนิเวศวิทยาเชิงเคมีสากลรางวัลย่าแฝกชุบสำริดฝ่ายวิชาการภูมิภาคเอเชียของธนาคารโลกเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตรจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเป็นต้นคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าประเทศไทยเป็นครัวของโลกได้ทุกวันนี้ก็ด้วยแนวคิดที่พ่อส่งวางไว้ให้เรานั่นเอง